ชนะ8 Thailand Newพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสถาบันการสร้างชาติและงานปฐมนิเทศงานโครงการพัฒนาสุขภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติผลตอบรับดีเกินคาดสำหรับการเปิดรับสมัครหน่วยงานและองค์กรธุรกิจสมัครเข้าโครงการพัฒนาสุขภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติหรือ Wellness Corporate Nation Building หรือ WellnessCNB เป็นจำนวนมากหลังจากเปิดรับลงทะเบียนได้เพียงไม่นานทางนี้ทางสถาบันการสร้างชาติพร้อมต้อนรับทุกหน่วยงานธุรกิจในงานปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการด้วยแนวคิดที่ว่าหากบุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านกายใจจิตอารมณ์สังคมจะส่งผลให้ลดการเจ็บป่วยและบุคลากรเจ้าหน้าที่พนักงานจะมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กรสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานตลอดจนเพิ่มความผูกพันรักองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่งผลต่อการดูแลลูกค้าผู้รับบริการเป็นอย่างดีขออนุญาตกราบเรียนว่าสถาบันการสร้างชาติเนี่ยมีวัตถุประสงค์จะทำประเทศไทยเป็นต้นแบบนานาประเทศในทุกทางสิ่งที่สำคัญคือยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์คือเราควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรเราหรือคิดว่าไม่ทำอะไรสำคัญกว่าเหลือเรื่องทำน้อยๆและเรื่องหนึ่งที่สำคัญสุดคือเวลเนสสุขภาพเพราะเป็นศักยภาพประเทศไทยโดยธรรมชาติภาษาเศรษฐศาสตร์หรือว่า comparative advantage ผมเชื่อว่าถ้าเราทำสุขภาพให้ดีคนไทยจะได้ประโยชน์รายได้ปานกลางจะเป็นรายได้สูงคนเหลื่อมล้ำจะน้อยเพราะเรากระจายลงไปข้างล่างคนจนจะเหลือน้อยสังคมจะสมานฉันท์และก็จะเกิดความสุขสภาพสุขคือสภาพสุขทั้งกายใจจิตเราก็คิดในใจว่านั่นหมายความว่าเราจะต้องตั้งธงให้เมืองไทยเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกให้ได้เราจึงชี้ประเด็นนี้ว่าต้องทำยุทธศาสตร์เพื่อเคลื่อนไปถึงตรงจุดนั้นการจะทำให้สำเร็จจะต้องทำให้คนไทยทั้งประเทศโดยเฉลี่ยคนอื่นดูตัวชี้วัดทุกประเภททั้งที่มีแล้วและยังไม่มีเนี่ยให้มันคมชัดว่าอย่างนี้เรียกว่าสุขสภาพในทุกมิติและในตัวคนต้องเป็นเช่นนั้นโดยภาพรวมและองค์กรต่างๆในประเทศซึ่งเป็นที่ที่คนทุกคนต้องไปสังกัดอยู่ในที่ทำงานในชีวิตความเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นองค์กรสุขสภาพที่ดีสถาบันการสร้างชาติก็หาวิธีการทำสิ่งนี้โดยการเชื่อว่าเริ่มจากการสร้างองค์กรต้นแบบที่อยู่ในองค์กรต่างๆในแต่ละรุ่นก็ให้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสุขสภาพที่มาเรียนจากภาครัฐกิจธุรกิจประชากิจมาจับมือกันทำต้นแบบให้ดูฝึกอบรมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษาและผู้ประเมินเป็นเรียกว่าวปส.เพื่อจะมีความรู้ให้การเซอร์ติฟิเคชันการให้ตีตรารับรองถึงคุณภาพแล้วลงไปเป็นที่ปรึกษาไปช่วยเหลือองค์กรต่างๆที่สมัครเข้ามาโดยเต็มใจแล้วพัฒนาองค์กรต่อเนื่องยาวนานเกิน1ปีขึ้นไปโดยฝึกอบรมทั้งผู้ให้ผู้ประเมินก่อนแล้วก็ไปอบรมองค์กรสนับสนุนให้องค์กรนั้นเปลี่ยนระบบทั้ง7องค์ประกอบในองค์กรเพื่อทำให้การเคลื่อนงานเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นคือการจะต้องมีผู้รับผิดชอบรับแมนเดตจากท่าน CEO เรียกว่า Chief Wellness Officer เพื่อจะสามารถทำให้องค์กรนั้นมีคนที่จะช่วยผลักดันประเด็นนี้ในองค์กรวันนี้ที่มาที่ไปจึงเกิดขึ้นในการแปลองค์กร120องค์กรมาประถมนิเทศเข้าโครงการร่วมกับเราเพื่อได้ความรู้ต่อเนื่องและได้การปฏิบัติการเราได้ engage ฝ่ายวิชาการให้ทำตัวดัชนีชี้วัดอย่างเป็นระบบเพื่อทำองค์กรให้มีเรตติ้ง5ระดับและตัวชี้วัดในแต่ละตัวที่ชัดเจนเพื่อจะบอกว่า ranking อยู่ระดับไหนในองค์กรเพื่อจะก้าวปีนบันไดการเป็น wellness ขององค์กรขึ้นไปอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เรามีวารสาร wellness เพื่อรองรับการตีพิมพ์งานทางวิชาการเรามีนักวิจัยที่คอย trackการขับเคลื่อนเรามีเทรนเนอร์ในการลงไปช่วยเรามีหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติในการจะช่วยทำให้คนที่สนใจเวลเนสได้มามีโอกาสร่วมเรียนผู้ที่มาเรียนมีทั้งรัฐกิจอย่างพี่หมอพลของผมเนี่ยก็มาจากรัฐกิจเพราะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงนี้หรือท่านอธิบดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนในกระทรวงสาธารณสุขก็เคยมาอยู่ที่สถาบันทั้งปลัดกระทรวงหลายท่าน
และรัฐมนตรีหลายท่านก็อยู่ที่สถาบันการสร้างชาติก็เชื่อว่ารัฐกิจสำคัญธุรกิจก็สำคัญทำยังไงให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยมาอยู่ในสถาบันนี้แล้วตัวเองได้ประโยชน์และประเทศได้ประโยชน์คู่กันวินวินนะครับทำยังไงให้ธุรกิจสร้างชาติที่เป็นธุรกิจเวลเนสจริงๆที่มีประโยชน์ทั้งต่อคนที่เป็นคอนซูเมอร์และสังคมโดยรวมเมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็นประเทศแรกในโลกซึ่งจัดระเบียบให้เกิดขึ้นจริงๆในรัฐกิจธุรกิจและประชากิจประชากิจเราก็ลงไปทำเช่นที่วัดและสถาบันการศึกษาให้เป็นวัดเวลเนสสร้างชาติเป็นสถาบันการศึกษาโรงเรียนเวลเนสสร้างชาติเพื่อทำให้เกิดขึ้นทุกหย่อมย่าในประเทศไทยโดยดูภาพใหญ่ระยะยาวและดึงมาเป็นภาพย่อยระยะสั้นในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆอย่างเป็นระบบได้รถแมพทางยุทธศาสตร์สถาบันจึงเห็นว่าการทำงานอย่างนี้แม้เราทุ่มเทเพียงใดหากเราไม่จับมือกับเจ้ากระทรวงหรือกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงเช่นกระทรวงสาธารณสุขเราคงจะเป็นคนที่ชกไปโดยที่ไม่มีเพื่อนร่วมเดินทางเราจึงคิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดคือเราทำด้วยกันมันจะได้ผลลัพธ์ที่มากยิ่งกว่าต่างคนต่างทำโดยทางยุทธศาสตร์ผมเชื่อประเทศรับแล้วในทิศทางหลายปีแล้วนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาเราพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องพวกนี้วันนี้ผมคิดว่าไม่มีใครเถียงพรรคการเมืองทุกพรรคก็ต่างเอาทิศทางนี้ไปเป็นนโยบายพรรคหมดแล้วรัฐบาลไหนมาก็จะไปทิศนี้หมดแล้วดังนั้นผมจึงเชื่อว่าเส้นทางที่สถาบันทำคือการปิดทองหลังพระพยายามจะช่วยที่จะขับเคลื่อนประเทศให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องนี้วันนี้จึงมีที่มาที่ไปในการที่จะพาองค์กร120องค์กรต้นแบบที่อยากจะถูกพัฒนาตนมาอยู่ที่นี่เพื่อจะได้เข้าใจความร่วมไม้ร่วมมือที่เราทำด้วยกันก็ได้มีโอกาสขอบพระคุณนะครับท่านรองหนูรองอนุทินนะครับท่านรองนายกรองรัฐมนตรีสาธารณสุขอนุทินซึ่งมีใจเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยใดๆท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขมาก่อนจนมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นรองนายกท่านก็สนใจเรื่องนี้ท่านก็สาวคือบินส่วนตัวเล่าให้ผมฟังบินไปบินมาหัวใจไปเปลี่ยนคนผมรู้จักบ้านนี้ดีก็รู้ว่าน่าจะเหมาะสมทั้งตัวคนก็เหมาะสมทั้งกระทรวงก็เหมาะสมในที่ที่ผมได้เรียนนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยตีชื่อสาธิตปิตุเตชะนี่ก็รู้จักกันหลายสิบปีสมัยก่อนผมก็ยังช่วยท่านหาเสียงให้ท่านสมัยท่านอยู่ในพรรคนะผมก็อยากจะกราบเรียนว่าบุคลากรก็เหมาะสมพี่หมอนี่ก็สุดยอดของคนนะมีใจมาช่วยพวกเราเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของท่านอนุทินก็เหมาะสมปลัดกระทรวงหลายคนในกระทรวงนี้เป็นศิษย์เก่าสถาบันการสร้างชาติอยู่แล้วก็เหมาะสมอธิบดีหลายคนก็เป็นศิษย์เก่าสถาบันสร้างชาติในอดีตอยู่แล้วผมคิดว่าองค์กรก็เหมาะสมคนก็เหมาะสมเลยมีเหตุวันนี้ที่ได้รบกวนให้เราเกิดกำลังใจร่วมกันที่จะเห็นว่าไอ้ประเทศไทยเราจับมือกันในทุกภาคส่วนนะทั้งรัฐกิจกับธุรกิจประชากิจร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศเพื่อเป็นเมืองหลวงเวลเนสโรนี่คือที่มาที่ไปที่กล่าวโดยสรุปครับผมทางสถาบันมีเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละองค์กรเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างเราเนี่ยนะต้องการให้คนเต็มใจเพราะเราไม่เชื่อเรื่องการบังคับเราไม่ได้สั่งเพราะเราไม่ได้ใช้อำนาจรัฐเชิญชวนโดยให้ข้อมูลให้ความรู้ให้โอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้รับรองคือนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศที่รู้จักองค์กรที่ได้เชื่อมโยงกันแล้วก็ไปเล่าให้ฟังเพราะตัวเองเรียนที่สถาบันการสร้างชาติแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้ก็ไปชวนองค์กรที่อยู่ในเครือข่ายพันธมิตรนะครับบอกว่าอยากร่วมไหมถ้าอยากร่วมก็เซ็นสัญญาความร่วมไม้ร่วมมือรู้ว่ามีสิทธิอะไรมีหน้าที่อะไรเราจะเข้าไปช่วยยังไงคนของเราจะทำกระบวนการแบบไหนเราก็ค่อยๆขับเคลื่อนกระบวนการเป็นระบบนะครับเราก็เลือกด้วยวิธีการมองว่ามีคนรับรองว่าเขาตั้งใจจริงเรื่องสำคัญคือเขาตั้งใจจริงไหมที่จะทำ CEO มี mandate เรื่องนี้ไหมมีความตั้งใจขนาดไหนถ้าไม่ทำเองจะตั้งคนรับผิดชอบเป็น Chief Wellness Officer ในการขับเคลื่อนองค์กรแน่นะจะได้ไม่ละลายหายไปในแบ็คกราวด์ครับแน่นอนว่านโยบายของรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนดีสุขภาพดีนะฮะและกับสุขภาพก่อนนะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าขณะนี้หน้าที่กระทรวงคือการต่อสู้ภัยที่คุกคามต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับ
อย่างเช่นกรณีของโควิดที่เราต่อสู้กัน2ปีกว่าเนี่ยนะมันจะมีหน่วยงานนานาประเทศเขาก็จะมีเบนช์มาร์กนะเราไม่ได้เคยน้อยหน้านะฮะเราอยู่อันดับที่6ของประเทศอันดับที่1ของเอเชียในการที่ต่อสู้กับภัยที่คุกคามต่อพี่น้องประชาชนนะฮะทีนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าคนในวัยนะอย่างน้อย40ปีต้องทำงานก่อนที่จากวัยเด็กนะวัยศึกษาแล้วก็วัยทำงานแล้วก็วัยหลังเกษียณนะวัย40ปีที่อยู่ในวัยงานนี้มีความสำคัญนะถ้าเราปลูกตรงนี้ลงไปเองอย่างน้อยในขณะทำงานก็มีผลผลิตที่มากขึ้นหลังเกษียณก็มีสุขภาพที่ดีเอาจริงเริ่มจากตรงนี้นะมันก็สอดคล้องกับของสถาบันเองนะก็ได้ทราบว่าสถาบันทำเรื่องนี้นะก็เลยอยากให้มีโอกาสที่จะทำความร่วมมือกันขณะนี้เองเราไปสู่สังคมผู้สูงอายุถ้าทุนของสุขภาพไม่ดีในช่วงที่วัยทำงานเนี่ยก็จะเป็นภาระในช่วงหลังเกษียณนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเรามีวิธีทางด้านสุขภาพประคองทั้งกายใจจิตตลอดจนอื่นๆด้วยนะฮะในสภาวะอื่นๆก็จะทำให้สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีหรือสุขภาพนะก็เริ่มจากไหนแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ต้องมีงานทำก็มุ่งไปสู่องค์กรที่เป็นสถานประกอบการตลอดจนองค์กรอื่นๆนะก็อาจจะมีวัดมีโรงเรียนมีอย่างอื่นด้วยนะสำหรับกระทรวงเองมีหลายกรมนะทุกกรมก็เกี่ยวกับสุขภาพแต่กรมที่ตรงที่สุดก็คือกรมสนับสนุนนะในกรมสนับสนุนในการสุขภาพจริงๆแล้วมีภารกิจด้านสนับสนุนของระบบบริการสาธารณสุขของกระทรวงนะครับทั้งของภาครัฐและเอกชนก็คือพาร์ทหนึ่งเราก็มีการดูเรื่องอนุญาตของสถานพยาบาลคลินิกเอกชนแล้วก็ในส่วนของอสม.นะที่อยู่แต่ที่เข้าใจและเกี่ยวข้องมากเลยคือเราเป็นผู้อนุญาตสถานประกอบการเบลเบสซึ่งอาจจะคนละนิยามในของสถาบันสร้างชาติที่ขยายความในเรื่องของเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาทั้งบุคลากรและบรรยากาศโดยรวมเพื่อให้เกิดความมั่นคงของการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรได้มีประสิทธิภาพที่ยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเองเดี๋ยวเราก็ต้องมาเลือกว่ากองไหนจะสมัครอันนี้คงยังไม่ได้เป็นการสั่งไปนะครับแต่ว่าเราต้องหาความร่วมมือแล้วก็มาช่วยพัฒนาร่วมกันอาจจะมีมากกว่า1กองเราก็ร่วมดำเนินการไปตาม MOU ที่เราได้ร่วมกันลงนามวันนี้แน่นอนครับในบรรยากาศก็อาจจะมีการเพิ่มเติมว่าทางกรมเนี่ยได้มีเรื่องการขับเคลื่อนอันดามันเวลเนสคอริดอร์ในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ซึ่งก็เป็นมิติทางเศรษฐกิจแล้วผมคิดว่าในนามของกรมเนี่ยคงมีการที่จะทำงานร่วมกับสถาบันสร้างชาติเพื่อเอาประเด็นเหล่านี้เพื่อขับเคลื่อนไปในชุมชนในพื้นที่ในแอเรียที่กำลังขับเคลื่อนด้านเวลเนสด้วยครับขอบคุณครับนั่งมองอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าทุกท่านได้ยินแล้วเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับอะไรสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมียุทธศาสตร์ที่จะทำให้หลักการและนโยบายนี้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องนั่งมองว่าถ้าเราพูดถึง wellness มันคือสภาวะที่เป็นสุขทั้งร่างกายจิตใจสังคมอย่างมั่นคงซึ่งจะตรงข้ามกับการป่วยเป็นโรคฉะนั้นถ้าเรานั่งมองว่าทรัพยากรบุคคลของประเทศชาตินั้นสำคัญที่สุดถ้าเราจะพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรต่างๆนั้นนะครับมีสุขภาพที่ดีอย่างครบวงจรผลผลิตขององค์กรนั้นคงจะต้องดีขึ้นกว่าสถาบันหรือองค์กรซึ่งมีคนป่วยถูกไหมครับนี่คือหลักการในฐานะที่ทำงานทางด้านเวลเนสมาน่าจะเป็นรุ่นแรกๆประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ศึกษาขององค์กรมานะครับทั้งเป็นส่วนตัวและเป็นบริษัทอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะพบว่าคนที่ทำงานในองค์กรนั้นเนี่ยเวลาเขาถามว่า10อันดับแรกที่ต้องการอะไรคือ1ต้องการความสุขครับ2ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่ดี3ต้องการมีความมั่นคงชีวิตเราจะเห็นว่า2 อย่างนั้นก็คือความสุขและสุขภาพเมื่อรวมกันแล้วมันก็คือสุขสภาพหรือ wellness แต่เวลาเราจะทำพวกนี้เราต้องมียุทธศาสตร์ว่าเราจะไปทางไหนนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสถาบันการสร้างชาติจึงจับจุดที่องค์กรก่อนเพราะว่าพวกเราทุกคนถึงแม้ว่าเดี๋ยวจะทำงานส่วนตัวก็ตามแต่คนส่วนใหญ่ยังทำงานอยู่ในองค์กร
และถ้าเราสามารถทำให้คนที่องค์กรนั้นมีความสุขในการทำงานมีความรักในการทำงานมีสุขภาพที่ดีที่จะทำงานด้วยความรักและเกิดความสุขผลผลิตขององค์กรมันจะย่อมดีกว่าองค์กรที่ไม่มีความสุขแน่นอนทีนี้ในดีเทลนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อที่เราสามารถสอนในดีเทลได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเนื่องจากเรื่องนี้ยังไม่มีที่ไหนทำในโลกนะครับนั้นถ้าเราสามารถทำในประเทศไทยแล้วเราทำอย่างเป็นระเบียบระบบมีการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจนมีข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้โดยข้อมูลทางสถิติเราจะมีข้อมูลพื้นฐานซึ่งสามารถนำไปให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยเราน่าจะเป็นประเทศแรกที่มีความต้องการที่จะพัฒนาให้คนในประเทศมีความสุขโดยทั้งระบบซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำมานานมากแล้วเพียงแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นโดนบุคลากรต้องไปสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเพราะการรักษาโรคจึงกลายเป็นภาระหนักขณะเดียวกันเนี่ยการป้องกันโรคก็ทำอยู่อย่างเต็มที่ในกระทรวงสาธารณสุขแต่การส่งเสริมสุขภาพนะมันก็ต้องมีคนอื่นมาช่วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสถาบันสร้างชาติโดยพวกเรามองแล้วเห็นว่าเราสามารถเข้ามาเชื่อมช่องว่างนี้ได้แล้วเราทำด้วยจิตอาสาซึ่งเมื่อทำแล้วผลประโยชน์จะตกแก่ประเทศชาติหมดครับชั้น8 Thailand News